สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะประจำวันที่26กรกฎาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะอัดอัชราวันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ PTT Group นะคะที่ให้การสนับสนุนห้องข่าวไทยโพสต์อย่างดีมาโดยตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมคะฉากเปลี่ยนไปวิวเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ไปไหนนะคะแค่เปลี่ยนสถานที่นิดนึงค่ะจากสตูดิโอนะคะเราลงมาข้างล่างยังอยู่ที่ไทยโพสต์ของเราอยู่ดีค่ะวันนี้คุณก้องติดภารกิจนะคะอัดรับหน้าที่เล่าข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะการเมืองเข้มๆเลยค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามชมกันค่ะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมค่ะจับตานะคะกรณีในเรื่องของเขาเปิดบ้านจันทร์สองล่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะอายุครบ75ปีในวันนี้เขาเปิดบ้านค่ะโอ้โหมีบรรดานักการเมืองนะคะคนสนิทตบเท้านะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคึกคักมา2คืนแล้วค่ะตั้งแต่คืนที่24คืนที่25เรียกว่าจัดหนักกันจริงๆค่ะสำหรับวันเกิดนะคะวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณในวันนี้ค่ะจับตามองอีกทีนะคะเรื่องราวของนายกเศรษฐาค่ะเอ๊มาไหมไม่มาบ้านจันทร์สองล่าสุดท้ายแล้วไม่มานะคะบอกว่ายกหูเบิร์ธเดย์คุณทักษิณแล้วก็ส่งดอกไม้ไปให้ค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองว่าเอ๊ะท่าทีของนายกเศรษฐากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างเอ๊ะนิดนึงนะคะที่จะเปิดให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อน2วันนะคะตั้งแต่คืน24 25คนที่ไปร่วมเบิร์ธเดย์คุณทักษิณเนี่ยมีคุณอนุทินอยู่ด้วยนะคะทั้ง2คืนเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันแล้วคุณทักษิณเองนะคะอีกนิดนึงค่ะยังบอกอีกนะว่าเอ๊ขออยู่ต่ออีก40ปีได้ไหมโอ้โหนับบวกอายุไปนะคะ75บวก40จะเป็นเท่าไหร่ค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเสนอค่ะอยากคุณผู้ชมได้มีการติดตามนะคะวันนี้เราจะมาถอดในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันเอาแบบละเอียดยิบเลยหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะโดยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง3ท่านแถลงครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะจะมาวิเคราะห์ถอดรหัสกันเลยว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะคะตกลงแล้วเนี่ยมันยังมีจุดโหว่จุดอะไรตรงไหนและสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยมันจะส่งผลดีกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนมีการพูดถึงเรื่องของกับดักและบทเรียนที่สำคัญด้วยทั้งหมดนะคะวันนี้ติดตามนะคะอยากให้ติดตามจริงๆที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูบรรยากาศคึกคักในเรื่องของวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะวันนี้นะถอดหลายอย่างนะคะเรามาถอดในยะเรื่องนี้กันใครที่ไปบ้านจันทร์สองล่าใครที่ไม่ไปใครที่ร่วมอวยพรก่อนหน้านี้มาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะครอบครัวนะคะชินวัตรรัฐมนตรีเพื่อไทยคนเสื้อแดงค่ะต่างก็ตบเท้านะคะเข้าบ้านจันทร์สองล่าอวยพรวันเกิดคุณทักษิณนะคะอายุครบ75ปีขณะที่คนใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่อัดบอกค่ะเขาไปจัดเบิร์ธเดย์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่24 25ไปแล้วเมื่อคืนนะคะเจ้าตัวปลื้มนะดีใจค่ะที่ได้กลับมาฉลองวันเกิดในประเทศไทยพร้อมหน้าเพื่อนพี่น้องนะคะแล้วก็บอกว่าหวังว่าจะมีเวลาอยู่อีก40ปีขณะที่นายกเศรษฐานะคะเผยว่าวันนี้ภารกิจเต็มวันยังไงก็ไม่ได้มาบ้านจันทร์สองล่าค่ะได้แต่ยกหูเบิร์ธเดย์นะคะแล้วก็ส่งดอกไม้ไปร่วมอวยพรค่ะรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าวันนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากเลยค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะตั้งแต่เช้าเลยโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวนะคะชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คุณเยาวเรศชินวัตรนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามด้วยบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดในทักษิณอย่างต่อเนื่องเช่นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณประเสริฐค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจีราพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยบรรดาส.ส.รวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงก็มาร่วมอวยพรคุณทักษิณอย่างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคค่ะ
คุณวิสุทธ์นะคะประธานสสพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงคนนี้ด้วยค่ะในแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านและคุณณัฐวุฒิใสเกลือค่ะต่อมาเวลา 10:00 นค่ะคุณทักษิณได้นิมนต์พระมาเลี้ยงเพลที่บ้านจันทร์สองล่า9รูปค่ะประกอบไปด้วยนะคะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนั่นเองค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามและพระสมเด็จจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระราม9กาญจนาภิเษกและก็พระสมเด็จจังหวัดเชียงใหม่ก็มาร่วมทำบุญในวันคล้ายวันเกิดด้วยโดยถือเป็นงานทำบุญวันเกิดครั้งแรกเลยที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณนะคะไม่ได้กลับประเทศไทยนานถึง17ปีค่ะแล้วก็ยังมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลาเที่ยงค่ะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะเขาจะได้รับเสื้อแบบนี้คุณผู้ชมได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้าคุณทักษิณพร้อมข้อความสีแดงที่ว่า75 No Place Like Home ค่ะ75ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านค่ะ75ก็75ปีนั่นเองแหละค่ะเพื่อใส่ร่วมในงานครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเมนูอาหารนะคะที่ใช้เลี้ยงรับรองรัฐมนตรีและก็แขกที่มาร่วมงานก็จัดเป็นซุ้มอาหารค่ะก็มีร้านชื่อดังมีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาขนมจีบติ่มซำก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์เป็นต้นค่ะและวันนี้นะคะยังถือเป็นครั้งแรกที่นายทักษิณเปิดบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เคยเป็นบ้านพักรับรองสื่อมวลชนโดยช่วงที่คุณทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยหลังจากปิดไปนานวันนี้ก็เปิดเบิร์ธเดย์นะคะหลังจากนั้นเวลา 13:30 นคุณทักษิณได้เป่าเค้กวันเกิดพร้อมกับคนในครอบครัวแล้วก็บรรดารัฐมนตรีด้วยรวมถึงผู้เข้ามาร่วมงานอย่างชื่นมื่นเลยโดยในเวลาดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตตรงนี้คุณผู้ชมขีดเส้นใต้นะคุณมณพรนะคะเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมที่ได้ร่วมติดตามนายกเศรษฐาลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาเดินทางกลับมาทันนะกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าทันช่วงการเป่าเค้กพอดิบพอดีเลยโดยคุณทักษิณค่ะได้กล่าวหลังนะคะการเป่าเค้กตอนนึงว่าต้องยอมรับว่าหัวใจเปี่ยมด้วยความสุขไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนที่มาวันนี้ไม่เคยทอดทิ้งกันวันนี้ที่อยู่ด้วยกันถือว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วถ้าพรรคเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้เพราะพรรคเราเนี่ยเป็นพรรคที่มีประสบการณ์สูงมากและเราก็ขอให้คนที่อยู่ในที่นี้สุขภาพแข็งแรงค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวมีการรายงานจากพรรคเพื่อไทยเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเบิร์ธเดย์มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะโดยช่วงค่ำนะคะของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดไปแล้วให้แก่คุณทักษิณที่โรงแรมยูสาธรโดยมีคนใกล้ชิดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยรายชื่อนะคะอาจจะเหมือนกับวันนี้แต่เขาก็ไปค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคนนี้นะคะเป็นที่จับตามองค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยังมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาเขาไปเจอกันที่เขาใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็ไปด้วยรวมไปถึงนักธุรกิจ2ท่านนี้ค่ะเราจะเห็นภาพนะคะที่เขาใหญ่ไปแล้วไปร่วมกวนตีกอล์ฟไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาร่วมเบิร์ธเดย์คุณทักษิณด้วยเมื่อคืนวันที่25ค่ะก็คือคุณสารัตน์รัตนวดีประธานกรรมการบริหารของ Gulf Energy Development ค่ะคุณเคียรีกาญจนภาสนะคะประธานบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนค่ะแล้วก็นางสาวเจราพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยเช่นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด่านกฎหมายแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะโดยคุณทักษิณนะคะได้กล่าวตอนหนึ่งเช่นเดียวกันว่าดีใจได้กลับมาฉลองวันเกิดในประเทศไทยไม่รู้จะได้ฉลองอีกกี่ปีเพราะปีนี้อายุ75ปีแล้วนะพร้อมกับกล่าวติดตลกแบบนี้ค่ะแต่หวังว่าจะมีเวลาอีก40ปีก็คงพอถือเป็นการอวยพรตัวเองพร้อมกับกล่าวอีกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษจริงๆเพราะได้กลับมาอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องโดยเฉพาะเพื่อนทางการเมืองและธุรกิจที่คบค้ากันมาหลายปีวันนี้ที่เจอหน้ากันมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขเหมือนตนขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็มีความมั่นคง
ที่จะร่วมเดินทางเพื่อให้บ้านเมืองของเราดีกว่าวันนี้และก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าช่วงค่ำวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอัยวัฒน์ค่ะศรีวัฒนประภาประธานกรรมการบริหารของบริษัทคิงพาวเวอร์เขาก็จัดเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยกับคุณทักษิณเช่นเดียวกันแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยนะล่วงหน้าที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพซอยรางน้ำค่ะโดยมีเฉพาะเชิญคนใกล้ชิดนะคะเข้ามาร่วมงานอย่างเป็นส่วนตัวนี่เชิญคุณใกล้ชิดนะคุณผู้ชมค่ะแต่หลายท่านนะคะก็มาค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์นะคะคุณเยาวภาวงสวัสดิ์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มาค่ะคุณสุวัฒน์นะคะลิปตพลบก็มาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะคุณอัยวัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทคิงพาวเวอร์เกิดวันเดียวกับคุณทักษิณเลยโดยบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้วก็เป่าเค้กเช่นเดียวกันค่ะอ่ะคนนี้ค่ะมาดูที่คนนี้บ้างหลายคนจับตามองนะคะว่าตกลงแล้วจะไปร่วมอวยพรอดีตนายกทักษิณหรือเปล่าท่ามกลางสถานการณ์ตัวเองก็รู้สึกจะคอนแคนง่อนแง่นนะคะนั่นคือนายกเศรษฐาทวีสินค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณนี่แหละก็บอกว่าวันนี้คงไม่ได้ไปร่วมอวยพรวันเกิดเพราะว่ามีภารกิจเต็มวันเลยช่วงบ่ายก็มีประชุมช่วงเย็นก็มีภารกิจแต่ตนเนี่ยได้ส่งดอกไม้ไปร่วมอวยพรเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะโทรไปหาอีกซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเช้าตนได้โทรไปแล้วแต่ท่านไม่รับสายเนื่องจากท่านทำบุญอยู่ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่านายกจะอวยพรอะไรให้คุณทักษิณเรื่องนี้นายกเศรษฐาไม่ตอบคำถามดังกล่าวนะคะพร้อมก็บอกว่าขอบคุณครับแล้วก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะของนายกเศรษฐาบอกว่าโทรไปแล้วนะคะเมื่อเช้าแต่ท่านไม่รับอ่ะก็ว่ากันไปค่ะมาอีกคนนึงค่ะจากนายกรัฐมนตรีสู่อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งคนนี้น้องสาวสุดที่รักนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความนะคะผ่านโซเชียลค่ะอวยพรในวันคล้ายวันเกิดพี่ชายนายทักษิณชินวัตรนะคะโดยบอกว่า Happy Birthday พี่ชายสุดที่รักของน้องดีใจที่ปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปนะคะด้วยรักและเคารพพี่ชายเสมอค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความอวยพรให้คุณทักษิณแต่ถ้าเราถอดนัยยะนะขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นนักโทษที่ป่วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมาต้องหลายวันนะโรงพยาบาลตำรวจอ่ะอันนี้ก็แค่เอ๊ะเฉยๆก็ว่ากันไปค่ะอีกคนนึงค่ะก็ต้องจับตามองนะคะว่าคนนี้เขาจะว่าอย่างไรนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณนะคะก็บอกว่า Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณอ่ะคุณพิธาบอกแบบนี้นักข่าวก็ได้ถามต่อว่าอ้าวคุณพิธาและมองปรากฏการณ์ทางการเมืองตอนนี้อย่างไรเพราะนายกเศรษฐาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นครพนมนะส่วนรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับเดินทางไปร่วมงานที่จันสองลากกันอย่างคึกคักเลยคุณพิธาบอกแบบนี้ค่ะนักการเมืองส.ส.และรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็สามารถแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักได้แต่การทำหน้าที่ในฐานะพี่น้องประชาชนต้องมาเป็นที่หนึ่งซึ่งคนที่อยู่ในพรรคแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนตนไม่ทราบหรอกว่าใครไปที่ไหนใครจะไปบ้านจันสองลาบ้างส่วนกระแสสังคมนะคะตอนนี้โอ้โหคิดถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนมีเพลงดังในโซเชียลนั้นนะคะประเด็นนี้คุณพิธาบอกว่ายังไม่ทราบกระแสดังกล่าวเลยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตนด้วยนะที่ต้องสร้างศรัทธาหาทางออกให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาเช่นวันนี้ที่ลงพื้นที่ที่ชุมชนเมืองเพราะเราในฐานะที่เป็นส.ส.และนักการเมืองปัจจุบันก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องกระแสนั้นไม่ทราบไม่ได้ตามในโซเชียลก็เลยยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวจะกลับไปดูนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณพิธาแล้วก็มีการวิเคราะห์การเมืองในขณะนี้ด้วยค่ะผมก็อันที่หนึ่งก็คือสุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณนะครับอันที่สองก็คือนักการเมืองแต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคนส.ส.แต่ละคน
แน่นอนว่าก็สามารถที่จะแสดงความยินดีให้คนที่รู้จักได้นะครับแต่ว่าหน้าที่ที่ทำต่อพี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งใครทุกคนแน่นอนว่าถ้าที่อยู่ในพรรคหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คงใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ผู้สื่อข่าวได้ถามมาเมื่อกี้จะต้องให้เชิงอ่านไว้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามตารางนะครับว่าแต่ละคนใครไปที่ไหนใครไปที่บ้านจะสองล่าบ้างหรือใครที่ไม่ได้ไปบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบแต่ว่าโดยหลักการเป็นอย่างนั้นครับตรงนี้มองสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ขณะที่คดีของนายรัฐมนตรีเองก็จะมีการตัดสินได้เลยนะผมมองยังไงบ้างครับกับสภาพรัฐบาลในขณะนี้ผมก็คิดว่าถ้ามองในมุมที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ทำลายสมาธิทำให้เสียสมาธิทั้งพวกเราพรรคก้าวไกลทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเรามัวแต่เอาเวลาไปเสียสมาธิกับการแย่งชิงอำนาจการเข้าสู่อำนาจแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาสาระสำคัญมันคือปัญหาของพี่น้องประชาชนที่หมักหมมแล้วก็คาราคาซังมานานจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนี้คือถ้าจะพรรคการเมืองจะยุบสลายไปก็คือไม่มีคนเลือกประชาชนสร้างขึ้นมาประชาชนก็เป็นคนที่จะพิพากษาพรรคการเมืองตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มาจากนโยบายมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมารับผิดชอบมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยมาตรฐานทางการเมืองของตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็ควรที่จะลาออกแล้วก็ปล่อยเปิดทางให้คนอื่นเขาเป็นต้นนะครับเป็นต้นลักษณะนั้นแต่พูดง่ายๆคือไม่ควรที่จะองค์กรอิสระมีหน้าที่ที่จะปกป้องประชาธิปไตยไม่ได้มีหน้าที่ไว้ทำลายประชาธิปไตยว่างั้นก็ควรที่จะให้มันเป็นตามระบบคารองของธรรมของระบบประชาธิปไตยที่มันมีเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นพูดตรงชัดๆก็คือว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องหลุดไปเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นและนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะที่บ้านจานสองล่ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะถึงได้บอกว่าจัดหนักจริงๆค่ะเบิร์ธเดย์คุณทักษิณครั้งนี้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือขออยู่อีก40ปีค่ะและเรื่องราวนะคะการเบิร์ธเดย์ของคุณทักษิณในการวันคล้ายวันเกิดยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะคอลัมน์เปลวสีเงินนะคะไม่พลาดค่ะที่ยังจะร่วมอวยพรนะคะครบรอบวันเกิด75ปีของอดีตนายกทักษิณด้วยค่ะโดยป๋าเปลนะคะบอกแบบนี้คุณผู้ชมขออธิษฐานจิตและยกหัวใจพระพุทธศาสนามอบเป็นพรให้แก่คุณทักษิณป๋าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอัดเปิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังตัวเต็มๆกันค่ะว่าทำเหล่าใดที่เกิดแต่เหตุผิดถูกชั่วดีชั่วบุญบาปก็ตามทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุซึ่งเป็นการกระทำของตัวเองค่ะก็ขอให้นะคะลดเลิกนะคะจงแก้ไขอะไรที่นำมาซึ่งทุกข์ความวิบัติทั้งตัวเองวงตระกูลประเทศชาติอย่าทำค่ะแก้ไขนะคะและอะไรที่ทำให้เพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นสุขไพบูลย์งอกงามทั้งตัวเองวงตระกูลและประเทศชาติขอให้ทำค่ะพอจะมีความเจริญงอกงามนะคะนอกจากนี้ป๋าเปียวยังได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องราวของน้องกลายเป็นศัตรูคู่หูกลายเป็นคู่กัดและยังตบท้ายด้วยปรากฏการณ์คิดถึงลุงตู่ไปติดตามได้จากคอลัมน์เปลวสีเงินค่ะคอลัมน์คนปลายซอย Happy Birthday 26วันนี้26กรกฎาคมครบรอบวันเกิด75ปีอดีตนายกทักษิณชินวัตรขออธิษฐานจิตและยกหัวใจพระพุทธศาสนามอบเป็นพรแก่ท่านเยธรรมาเหตุปัพพาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสะมโนธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงผิดก็ตามถูกก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุคือการกระทำของตัวเองการนี้75ปีบรรจบแล้วขอสัมมาสติจงมีจงเกิดกับท่านจับแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุฉะนั้นสิ่งไหนทำแล้วเหตุคือสิ่งที่ท่านทำนั้นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์และความวิบัติทั้งตัวเองวงตระกูลประเทศชาติท่านจงละจงเลิกและจงแก้ไขตรงสิ่งนั้นสิ่งไหนทำแล้วเหตุ
คือสิ่งที่ท่านทำนั้นนำมาซึ่งผลเป็นสุขไพบูลย์งอกงามทั้งตัวเองวงตระกูลประเทศชาติท่านจงทำจงเพิ่มพูนตรงสิ่งนั้นเถิดหลังวันเกิดไปแล้วได้ยินโหรวันชัยเขาว่าดวงท่านอยู่ในฐานราชาโชคมิใช่หรือแต่ก่อนถึงวันเกิดความซวยดูจะกระหน่ำซ้ำซ้อนส่งท้ายท่านหนักหน่อยนะน้องกลายเป็นศัตรูคู่หูกลายเป็นคู่กัดไม่มีอะไรที่จะเหมาะเจาะตัวกว่านี้อีกแล้วเพราะระดับเทวาอย่างท่านก็ต้องระดับสุรอสูรอย่างนี้แหละถึงจะคู่ควรเข้าเนื้อเข้าตัวรับมือยากหน่อยหงุดหงิดรำคาญใจเหมือนแมลงวันเกาะปลายจมูกปัดก็ไม่ไปครั้นตบเลือดก็จะกบปากกบจมูกตัวเองเฮ้อต้นพันธุ์พิษเจอผลไม้พิษจากต้นตัวเองมันก็เงี้ยทำไงได้เหตุนั้นผมก็ต้องอวยพรให้ท่านอีกสักบทพระคาถายังกำมังกริสสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัดสะทายาทาภวิสสันติทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปตัดตานะตัดตากากีนังทั้งนั้นทักษิณก็อดีตพันตำรวจโทคำรณวิทย์ก็อดีตพลตำรวจโทและเฉลิมก็อดีตร้อยตำรวจเอกยังกำมังกริสสันติก็ทำกรรมอะไรต่อกันไว้ล่ะตอนนี้จึงเห็น2ต่อ1พลตำรวจโทคำรณวิทย์กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาสาวไส้สาวพุง1นายทักษิณออกมากองทั้งเลือดทั้งหนองเฟะเห็นแล้วอยากกินต้มตือหวนขึ้นมาติดหมัดตอนดีกันก็เข้ามุ้งดูหนังสี่จอ2ต่อ2แต่พอโกรธกันกี่ท่าต่อกี่ท่าในมุ้งโผนธนาให้ชาวบ้านรู้หมดเรื่องนี้ต้องให้ชื่อว่าบุญคุณต่างทดแทนเมื่อแค้นก็ต้องล้างผมก็เลยพลอยได้เพลิดเพลินจำเริญใจไปด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าผมอยากให้พรรคเพื่อไทยไล่ผมออกเร็วๆการเมืองจะได้สนุกแค่คนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้มันรู้ไปนั่นคือความทุกข์ของผมที่เขาไม่ขับจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยในทางการเมืองผมเคยสร้างมนุษย์บางคนจากที่ไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยผมไม่อยากบอกชื่อแต่ทุกคนคงรู้ช่างแย่แล้วก็ไม่มีใครเกินนักข่าวเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมเครื่องฟิตติดง่ายก็เอาเลยความสัมพันธ์กับทักษิณขนาดนี้ยังถือว่าดีหรือไม่ฉลามสภาควับทันทีชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมาผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครคนที่พร้อมจะดีเบตด้วยมีแค่นายทักษิณใช่ไหมนักข่าวจี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันนอกจากผมใครจะรู้ว่านายทักษิณเคยไปนั่งที่อสมทไปเช่าเวลานอกจากผมใครจะรู้ว่าใครเป็นคนอนุมัติสัมปทานเคเบิลทีวี IBC ให้นายทักษิณไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันและที่พูดก็ไม่ได้เพื่อเอาบุญคุณแต่ถ้ามีการดีเบตจะสนุกวุ้ยพี่ทันก็ถ่อมตัวแค่นี้ก็สนุกจะตายชักโทรทัศน์แทบทุกช่องออกข่าวซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่เย็นวานซืนจนข้ามวันมาอีกคืนก็ยังเวียนฉายทำเอาหนังอาม่าร้องอัวฉี่ช้ำยิงที่ฟันธงรัฐบาลนี้เจ๊งอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกแต่เป็นปืนพลาสติกนั่นน่ะนายกเศรษฐาสะดุ้งตกเตียงเลยรู้ไหมนี่ถ้าผมเป็นพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะขอบอกเลยได้ใจผมไปร้อยกะโหลกที่พี่เหลิมและหลานวันแตกหักกับพรรคเพื่อไทยและทักษิณ
ก็เพราะเลิฟคำรณวิทย์คนนี้เช้าวานพลตำรวจโทคำรณวิทย์เข้าสายในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ของคุณหมาแก่ตอนหนึ่งคุณหมาแก่ถามว่ายอมต่อสายไปถึงทักษิณเพื่อเคลียร์อะไรมิต่ออะไรเคลียร์ให้กับวันอยู่บำรุงนะครับมีสักแวบที่อยากทำอย่างนั้นไหมเจ้าของสโลแกนมีวันนี้เพราะพี่ให้ก็ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในยุคยิ่งลักษณ์นั่นแหละเขาตอบว่าที่ผมทำได้ผมก็จะทำกระผมเคารพรักทั้งสองท่านแต่เมื่อมันมาเป็นแบบนี้มันลุกลามบานปลายเกินกว่าที่จะคุยกันแล้วเพราะว่าผมเองถ้าเหตุเพราะผมพร้อมที่จะเสียอะไรก็ได้เพื่อให้พี่เหลิมและหลานวันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมนับถือพี่เหลิมเพราะอะไรเพราะครอบครัวอยู่บำรุงโดยเฉพาะตัวพี่เหลิมเองและหลานวันเองไม่มีประวัติในการทุจริตนะครับไม่มีนะครับไปดูประวัติตัวพี่เหลิมได้เลยมีแต่เขารักลูกเขาผมก็รักลูกใครก็รักลูกลูกเขาก็ไม่เคยติดยานะแต่ขณะเดียวกันเขาไม่มีคอร์รัปชันไม่มีครับอันนี้ผมเรียนให้ทราบนะฮะไม่เคยติดยาแน่พูดพาดพิงนะเนี่ยแบบนี้แล้ววันนี้ครบรอบวันเกิดแต่คนกันเองกระซวกไส้ตัดสายสะดือจิ้มแจ่วซะขนาดนี้ตกลงหลังวันเกิดจะอยู่ในฐานราชาโชคหรือเจ๊งกระบงโชคกันแน่โหนวันชัยคำนวณให้แน่อีกทีสิโหนเปลวคำนวณมั่งเสาเล็งลักษ์สิทธการิยะท่านว่ามิตรสหายบริวารจะกลายเป็นศัตรูศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรจิตจะชีช้ำกะหล่ำปรีที่ป่วยหลอกๆปุบปับจะป่วยจริงระวังจะเข้าปิ้งเอาซะด้วยมิตรบริวารกลายเป็นศัตรูก็เห็นอยู่แต่ศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรเอ๋ไก่ว่ะนึกไม่ออกฟังเพลงฮิตชนิดติ๊กต็อกแต่ขณะนี้ดีกว่าก็เพลงคิดถึงลุงตู่นี่ไงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงลุงตู่กรี๊ดวายตายสลบ Make ลุงตู่ Grace Once Again นะเนี่ยมีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ตรึมเช่นว่า I Love Smile อยากเห็นหน้าคนร้องจังเพลงน่ารักและทันสมัยมากๆค่ะคิดถึงลุงตู่ทุกวันทุกคืนเลยค่ะขอบคุณคนแต่งและคนร้องมากๆนะคะใครแต่งเนี่ยยกนิ้วให้เลยเพราะมากดนตรีทันสมัยมากค่ะแล้วเจ้าของเพลงก็โพสต์ตอบแฟนๆที่กราวเกลียวดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งว่า Celestial Sound ผู้สร้างเนื้อร้องเราแต่งเองได้แรงบันดาลใจจากช่องครูแมมส่วนเสียงร้องและดนตรีใช้ AI จ้าผมก็ถือโอกาสมอบเพลงคิดถึงลุงตู่ให้มิตรรักนักเพลงทุกท่านทุกรุ่นทุกวัยตั้งแต่รุ่นตะบันหมากยันปากคาจุกนมและพิเศษเฉพาะท่านทักษิณเบิร์ธเดย์จากคนใจแดงแทงคนใจดำด้วยหำเพลงท่อนนี้นะครับท่านคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงลุงตู่เปลวสีเงิน26กรกฎาคม2567และนั่นแหละค่ะก็คือความเห็นนะคะของป๋าเปลวนะคะเปลวสีเงินนะคะในคอลัมน์คนปลายซอยโอ้โหคุณผู้ชมคะคมกริบจริงๆค่ะและยังปิดท้ายด้วยเพลงคิดถึงลุงตู่นะคะคุณผู้ชมใครได้ฟังนะคะคอมเมนต์มาด้วยค่ะว่าได้ฟังแล้วแล้วรู้สึกเป็นยังไงอะไรนะคะร่วมกับอัดจัดรายการด้วยค่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะคะของสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ค่ะวุฒิสภานะคะมีการแจ้งค่ะในการเลื่อนจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานนะคะขณะที่บิ๊กเกลียงค่ะที่หลายคนจับตามองนะคะเข้ากองทัพบกค่ะคุณผู้ชมสักการะนะคะรัชกาลที่5ก่อนทำงานรองประธานวุฒิสภาเจ้าตัวเผยแบบนี้ค่ะมาขอพรทำงานเพื่อให้ในการทำงานในตำแหน่งนี้นะคะมีความราบรื่นมากที่สุดค่ะก่อนจะมีการคุยกับผบ.ทบ.ด้วยสารต่อการทำงานในชายแดนใต้นะคะให้เสร็จแล้วก็เล็งว่าอาจจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับคุณอนุทินแล้วก็คุณเพิ่มพูนด้วยค่ะ
ประเด็นนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.เดินทางเข้ามาสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะที่รับตำแหน่งค่ะพร้อมกับเข้าพบพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกหาลือนะคะสานต่องานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกเกรียงไกรก็เปิดเผยว่าเดินทางมาขอพรและก็สักการะรัชกาลที่5เพราะจบมาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เป็นถิ่นกำเนิดของเราเพื่อให้การทำงานต่อจากนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นนั่นเองค่ะวันนี้การเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพบกก็ต้องมาเรียนผบ.ทบ.ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยด้วยเรื่องความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการหารือกันมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าวอยากจะเข้าไปสานต่องานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเช่นการพูดคุยสร้างสันติสุขในพื้นที่การควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยพลเอกเกรียงไกรกล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผบ.ทบ.แล้วก็เชื่อว่าจะได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกันรวมไปถึงคนนี้ด้วยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทหารเดินหน้าเพียงแต่อย่างเดียวทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งการเมืองทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยทั้งหมดจะต้องโฟกัสหาในการลงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาสำเร็จขณะที่ผบ.ทบ.ให้กำลังใจตนมาตลอดอยู่แล้วในขณะที่สื่อเองนะก็มีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในความสามัคคีในพื้นที่ใจจริงแล้วเนี่ยตนอยากนั่งกรรมาธิการทหารด้วยแต่ด้วยตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาไม่สามารถรับตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าในโอกาสข้างหน้าถ้ามีโอกาสจะเดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับผบ.ทบ.ค่ะด้านพลเอกเจริญชัยก็กล่าวเสริมนะคะว่าตนให้กำลังใจพลเอกเกรียงไกรตลอดเลยแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ล่าสุดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งต่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นการภายในดังนี้ค่ะวันนี้ก็คือวันที่26กรกฎาคมนะคะได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงขอเรียนว่าตามที่ได้มีการแจ้งเรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาเตรียมพร้อมร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในวันนี้นั้นขอเลื่อนการจัดพิธีออกไปก่อนค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบและจากเรื่องของสมาชิกวุฒิสภานะคะเรามาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองค่ะโครงการธงนะคะของพรรคเพื่อไทย Digital Wallet วันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์นะคะอย่างที่บอกไปแล้วในช่วงต้นอาจจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกค่ะว่าโครงการนี้ได้มีการแถลงไปแล้วนะคะยังเป็นทางการครั้งแรกจาก3ขุนคลังนะคะรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังแถลงไปแล้วครั้งแรกรายละเอียดนี่ทียิบเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีการแถลงอีก2ครั้งวันนี้เรามานั่งวิเคราะห์ร่วมกันนะคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงกันแน่เพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องที่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาค่ะไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับนักเศรษฐศาสตร์และท่านยังเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งมองว่าโครงการนี้อาจจะคิดน้อยไปหรือเปล่าได้ไม่คุ้มเสียเป็นการหวังผลเลิศเกินไปและมีการชี้ด้วยนะคะว่าทำไมไม่ใช้แอปเดิมล่ะแอปเป๋าตังค์น่ะมันจะต้องไม่เสียตังค์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะที่สำคัญก็เกรงว่าโครงการนี้แหละค่ะจะทำรัฐบาลนะคะนอนไม่หลับไปอีกนานและยังเป็นบทเรียนที่สำคัญของนักการเมืองด้วยว่าการคิดโครงการหลักการคิดการหาเสียงเนี่ยโดยไม่วางแผนไม่รอบคอบและไม่คิดให้ละเอียดก็เป็นกับดักตัวเองค่ะไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากการวิเคราะห์ของอาจารย์เจิมศักดิ์กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าทันทีที่ได้ยินว่าจะแจกเงินคนละหมื่นแล้วตอนนั้นบอกว่าจะแจกตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจนถึงคือแล้วก็แจกทุกคนด้วยนะครับผมเองก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีต้นทุนของมันมันมีการเสียโอกาสของมันเราควรจะเอาเงินมาแจกกันหรือเอาเงินไปลงทุนหรือเอาเงินไปทำอย่างอื่น
อันนั้นก็ทันทีที่แวบขึ้นมาในสมองเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินมาแจกคุณก็อดที่จะเอาเงินไปสร้างการลงทุนสร้างประสิทธิภาพของเพื่อนมนุษย์ในประเทศไทยหรือสร้างทำให้คนมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมเราก็ขาดเรื่องการส่งเสริมให้คนมีทักษะสำรองถ้าเราเอาเงินดังกล่าวไปให้คนฝึกทักษะเพื่อสำรองไว้ในอนาคตพออายุมากขึ้นหรือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเราเอาเงินอันนั้นเนี่ยมาช่วยให้เขามีทักษะสำรองจะได้พออายุมากขึ้นจะได้เปลี่ยนงานได้จะได้ทำงานได้ยาวขึ้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ได้ผลกับการกระตุ้นด้วยก็คือว่าเงินก็ได้ออกมาใช้แต่ว่ามันมีอะไรรองรับมันมีงานอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่คิดง่ายๆว่าแจกเงินถามว่าแจกแล้วไปทำอะไรแจกแล้วก็ให้เขาบริโภคผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันคิดน้อยไปหน่อยมันควรจะต้องคิดอะไรที่มันลึกกว่านี้ผมรู้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าพวกเคนเซียนผมเองเนี่ยก็รู้จักดีเพราะว่าผมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่เคนเซียนเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาหวานไม่ได้เอาเงินมาแจกอย่างนั้นหรอกเขาไปสร้างงานหรือไปสร้างอะไรที่มันมีคุณค่าด้วยแต่ว่าถ้าเราอยู่ดีๆเราเอามาแจกเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียอันนั้นเป็นประการแรกเพราะเราจะขาดโอกาสในการที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แล้วก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยประการที่สองมองในมุมของสังคมผมพอจะเข้าใจดีว่าการแจกเงินเนี่ยมันไปสอดคล้องกับระบบอุปถัมภ์คนไทยเนี่ยชอบของแจกของฟรีลดแลกแจกแถมเนี่ยชอบมากเพราะคนไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยหวังจะพึ่งพิงหวังจะพึ่งผู้มีอำนาจผู้มีทรัพยากรที่มากกว่าเพราะฉะนั้นมักจะแบมือขอและมักจะชอบในการที่แจกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปเอาเงินของชาวบ้านเองมาแจกให้ชาวบ้านด้วยกันเองเนี่ยผมคิดว่ามันเท่ากับไปตอกย้ำระบบอุปถัมภ์และขณะเดียวกันถ้าผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งถามว่าเอาไหมผมว่าทุกคนก็บอกว่าเอาแต่ว่าเพราะเราไม่เอาคนอื่นเขาก็เอาแล้วขณะเดียวกันถ้าผมเอาไปแล้วผมก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าอนาคตเราก็จะต้องไปเอาเงินตอนก่อนบอกไม่กู้ตอนหลังบอกว่าจะไปเอาไปกู้เขามาทำไปทำมาบอกไม่กู้อีกแล้วไปเอางบประมาณปี67กับปี68แล้วไปเอางบประมาณมาซึ่งงบประมาณมีจำกัดเราก็ไปเบียดบังเงินที่จะไปใช้ในเรื่องอื่นคนจะไม่คิดอย่างนั้นแหละครับคนก็บอกว่าเอาถ้าแจกก็เอาผมก็เห็นใจชาวบ้านแต่ว่ามันไปตอกย้ำระบบอุปถัมภ์ที่ให้ชาวบ้านเนี่ยไม่พึ่งพาตัวเองและก็คอยแบมือขออันนั้นก็เป็นประเด็นในทางสังคมนะครับที่มันไม่ค่อยจะเหมาะสมแล้วประการที่สามการแจกโดยที่หวังผลเลิศหวังผลไกลเกินไปว่ามันเป็นยาวิเศษที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยาวิเศษที่จะเกิดพายุหมุนจะช่วยเศรษฐกิจผมว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยใครๆก็เป็นรัฐบาลได้เพราะใครขึ้นมาก็เอาเงินชาวบ้านมาแจกกันเองก็แล้วกันหมดมันช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมคิดว่าถ้าเป็นร่างกายมนุษย์เป็นระบบเศรษฐกิจแล้วไปเจอหมอที่คิดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยผมว่ามนุษย์มันตายนะครับแต่ว่าลองคิดดูกันละกันว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นนะมั้งครับอยู่ดีๆก็เอาเงินมาแจกเฉยๆแล้วมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลองคิดง่ายๆว่าเมื่อคุณกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วบอกว่ามันแจกแล้วมันจะกระตุ้นมากเท่านั้นเท่านี้อย่าลืมว่าคนที่ซื้อของเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าต่างประเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศคุณก็ไปหมุนให้คนต่างประเทศ
ไปหมุนให้เศรษฐกิจต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศทั้งหมดตลอดไอ้ที่ว่าหมุนเยอะมันก็หมุนไม่เยอะและขณะเดียวกันที่บอกว่า ถ้าแจกเงินแล้วเนี่ยก็มีข้อจำกัดว่าห้ามไม่ให้ไปซื้อไอ้นู่นห้ามไม่ให้ไปซื้อไอ้นี่ห้ามไม่ให้ไปใช้นี่นะครับผมกลับคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวจากหมื่นบาทที่รัฐบาลแจกที่ไหนละชีวิตเขาก็มีรายได้จากทางอื่นเมื่อคุณให้หมื่นบาทมาและห้ามไม่ให้ไปใช้ตรงนั้นเขาก็ไอ้หมื่นบาทเนี่ยเอามาใช้อย่างอื่นที่เขาเคยใช้แล้วเขาก็เอาเงินของเขาที่เขามีอยู่ไปใช้ตัวอื่นเงินมันก็คือเงินถูกไหมครับมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าสมมตินะครับบอกว่าไม่ให้ไปใช้หนี้ไม่ให้ไปซื้อเครื่องไฟฟ้าสมมติว่าอย่างนั้นผมได้แจกหมื่นหนึ่งผมก็ไม่เอาไอ้เลขบัตรธนบัตรหรืออันเนี้ยหมื่นหนึ่งไปนะครับแต่ผมเอาหมื่นหนึ่งเนี้ยไปใช้ซื้ออย่างอื่นที่คุณให้ผมซื้อแล้วปกติทุกวันที่ผมก็ใช้อยู่แล้วแต่ผมก็ประหยัดเงินไอ้ส่วนนั้นเอาไปซื้อมือถือเอาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาคิดอะไรเนี่ยผมคิดว่ายังคิดไม่รอบยังคิดไม่ลึกพอมันก็เลยจะเกิดปัญหานั่นแหละครับในหลักการก็คงจะมีในทำนองนี้แหละครับที่คุณพูดตรงนี้ก็ดีว่าทำไมต้องแจกเป็นดิจิทัลทำให้ได้คิดด้วยว่าทำไมไม่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็เป็นแอปพลิเคชันที่รัฐเป็นคนทำเองโดยกระทรวงการคลังแล้วก็ประชาชนก็เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเรามีประวัติของประชาชนอยู่20กว่าล้านคนและพ่อค้าแม่ค้าที่รับแอปเป๋าตังค์ก็มีอีกจำนวนเป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นเราทำไมต้องไปเริ่มแอปใหม่และคำถามคือแอปใหม่ที่เรียกว่าทางรัฐเนี่ยผมคิดว่าต้องตั้งคำถามด้วยว่าคุณจะใช้งานเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวและหลังจากนั้นคุณจะไปใช้อะไร คุณจะแจกเงินไปตลอดชีวิตหรือไงตลอดชาติหรือไงก็คงไม่ใช่อย่างนั้นอีก เพราะฉะนั้นการสร้างแอปพลิเคชันมันก็มีต้นทุนเกิดขึ้น ต้นทุนก็เกิดจากเงินงบประมาณของเราเป็นพันเป็นหมื่นล้าน ผมยังไม่เห็นตัวเลขชัดเจนว่ากี่หมื่นล้าน แล้วต้นทุนแค่นั้นไม่พอครับคุณลองคิดดูนะว่าประชาชนแต่ละคนจะต้องเสียเวลาขวนขวายยุ่งยากที่จะไปสมัครที่จะไปโหลดแอปใหม่ที่จะไปยืนยันตัวตนที่อะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่เวลาของคนแต่ละคนรวมกันอีกหลายสิบล้านคน40 50ล้านคนคุณลองคิดดูเอาค่าเสียเวลาที่เขาเสียโอกาสในการทำมาหากินจากการที่เขาต้องเสียเวลามานั่งลงทะเบียนอะไรต่อมีอะไรของใหม่ก็ของเก่าก็มีอยู่แล้วต้นทุนในนี้ก็เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นกับประชาชนอีกเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้แอปใหม่ความจริงเป๋าตังค์เนี่ยคุณสามารถจะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นได้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะล็อกมันไม่ให้ไปใช้สินค้าอะไรขอบเขตเป็นแค่ไหนพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน คุณก็สามารถจะพัฒนาเพิ่มเติมได้ แล้วถ้าคุณคิดว่ากลัวว่าแอปเป๋าตังค์มันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่แล้ว กลัวว่าประชาชนจะนึกถึงรัฐบาลที่แล้ว เพราะเคยใช้กับเป๋าตังค์ คุณก็เปลี่ยนชื่อสิครับ คุณก็ใช้แอปพลิเคชันเก่า หน้าร้านคุณก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหน้าร้านเฉยๆมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าร้านมันก็จบแต่ทำไมคุณต้องไปสร้างใหม่อันนี้ผมก็คิดว่าเขายังไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขากู้แล้วเขาไปเอาเงินมาใช้เพราะฉะนั้นการแจกทำให้ประชาชนเป็นหนี้เนี่ยอันนั้นก็หลุดไปเพราะว่าประชาชนเป็นหนี้ที่จะต้องใช้เงินไอ้หมื่นบาทคนละหมื่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันหลายแสนล้านเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็หลุดไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่กู้ละเงินของธกส.ก็ไปเอาแล้วก็พูดง่ายๆว่าไป
ไปเอาเงินที่จะใช้ในเรื่องการลงทุนไปใช้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยเอามาแจกแทนซึ่งอันนั้นผมว่าก็มีปัญหาอันนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าไอ้การแจกเนี่ยในยุคนี้ก็จะมีปัญหาอีกเรื่องนึงในยุคสังคมสูงวัยเพราะเราต้องการให้คนเนี่ยเซฟคือมีเงินออมที่จะเอาไว้ใช้เมื่อยามชราหรือเมื่อหยุดทำงานมันจะต้องออมตั้งแต่ยังวัยหนุ่มสาวไม่งั้นมันออมไม่ทันแต่การแจกเนี่ยมีจุดมุ่งหมายให้คนเนี่ยไปใช้จ่ายท่าเดียวแล้วก็ใช้หนี้ยังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสร้างไม่สร้างนิสัยการออม แต่ไปสร้างนิสัยการบริโภคให้มาก ซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพึงปรารถนานักโดยเฉพาะในยุคสังคมสูงวัยที่เราต้องการให้คนเนี่ยสะสมเงินออมเพื่อเอาไปใช้ในข้างหน้าไม่ใช่ว่าให้มาใช้แหลกลานในช่วงตอนนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยน่าเห็นใจมีคนเอาเงินมาให้หมื่นหนึ่งทำไมจะไม่เอาผมก็เห็นใจคนที่เอานะครับเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ที่เขาจะต้องมานั่งบริหารประเทศเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาแต่ผู้บริหารประเทศเอาเงินมาแจกเขาก็รับแต่ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยจะต้องคิดให้มากผมไม่โทษชาวบ้านรับแหละครับราชการเนี่ยที่คุณถามว่าควรจะต้องคิดอะไรผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยจะต้องเป็นเทคโนแครตจะต้องเป็นคนที่เข้าใจกลไกเข้าใจดูแลประเทศไม่ใช่ว่านักการเมืองจะเอาอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างน้อยถ้าเขามีอำนาจเขาอยากทำก็ให้เขาทำแต่เราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือท้วงติงไว้ว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะทำหรือไม่ควรจะทำเพราะอะไรแต่ว่าก็มีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่ามีหน่วยงานที่เขาท้วงติงแล้วเขาก็ให้แง่คิดที่ชัดอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเช่นสภาพัฒน์อย่างเช่นปปช.อย่างเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยก็มีพูดออกมาค่อนข้างชัดครั้งนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีพวกเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังบางคนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรผมก็คิดว่าเขาคงคิดอะไรอยู่ในใจแต่ถ้าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังไม่ไปพยายามเปิดช่องเล็กช่องน้อยให้เขาลอดรูออกไปหาเงินผมรู้เลยว่าไอ้เทคนิคทั้งหลายที่เขานั่งคิดอยู่ว่าจะไปเอาเงินธกส.บ้างจะไปที่พยายามดิ้นมาตลอดเวลานั่นนะครับก็เป็นฝีมือของข้าราชการกระทรวงการคลังบางส่วนที่ช่วยเขาคิดนะครับโดยเฉพาะข้าราชการที่รู้หรือคุ้นกับเรื่องงบประมาณจะเจียดตรงนั้นเอามาได้ตรงนี้จะทำอย่างนั้นไอเอาปี67อย่างนี้68อย่างนั้นคือมันจะมีไอ้เทคนิคในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่านักการเมืองไม่มีปัญญาเลยครับที่จะลงไปรายละเอียดอย่างนั้นถ้าข้าราชการไม่ทำให้เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องช่วยกันคิดนะครับช่วยกันดูแลบ้านเมืองด้วยคือในทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรนะนี่พูดกันตรงๆเพราะว่าจะเป็นเหตุให้ยุบสภาหรือไม่อันนั้นก็เป็นการคาดเดากันไปแต่เรื่องประเด็นทางกฎหมายว่าการทำครั้งนี้เนี่ยมันขัดต่อตัวบทกฎหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็พยายามระมัดระวังแล้วก็ถอยไปเยอะแยะเลยจะกู้เงินก็ถอยจะไปเอาเงินธกส.ก็ถอยครั้งหนึ่งจะไปเอาเงินรัฐวิสาหกิจก็ถอยก็เพราะว่าเขากลัวติดคุกนั่นแหละนะครับนี่พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเขาก็ถอยเยอะตอนนี้แต่ว่าถอยแล้วก็เลยไปเบียดบังเอาเงินที่จะควรจะใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นเอามาแจกเพราะกลัวเสียหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นทางกฎหมายก็เฝ้าดูกันต่อไปก็แล้วกันครับผมคิดว่ารัฐบาลคงนอนไม่หลับไปอีกนานเพราะจะมีคนจองกฐินอย่างที่คุณพูดและคนที่รู้เรื่องข้อกฎหมายดีๆเนี่ยก็จะจองกฐินแล้วมันก็จะมาอีรอบเดียวกับจำนำข้าวหรือเปล่าแต่จำนำข้าวเนี่ยเตือนไม่ฟังแต่ครั้งนี้เตือนก็ถอยถ้าจนวิ่งหมุนไปหมุนมาเหมือนกับคนไม่พร้อมอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับนักการเมืองต่อไป
อย่าได้หาเสียงแบบพล่อยๆอย่าได้หาเสียงแบบจะหาแต่คะแนนโดยที่เอาเงินของรัฐมาแจกแล้วคิดว่าตัวเองจะได้คะแนนเสียงนะครับและคิดไม่ละเอียดเพราะเพียงแค่ประเมินว่าทำได้แต่คิดไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่วางแผนไม่คิดให้ละเอียดอยู่ดีๆประกาศโป้งป้างออกไปถือว่าเป็นเรือธงถือว่าจะสร้างคะแนนนิยมได้แล้วก็มาติดกับตัวเองผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับทางการเมืองในอนาคตต่อไปครับคุณผู้ชมคะนะคะนั่นคือความคิดเห็นของอาจารย์เจิมศักดิ์นะคะนักเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วก็อดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะชี้ให้เห็นนะคะกรณีในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตมีปัญหาอะไรบ้างมีช่องโหว่ตรงไหนที่ต้องเข้าไปคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะหรือว่ายังมีข้อคิดข้อเติมต่างๆที่อาจจะมุมต่างจากอาจารย์เจิมศักดิ์หรือมีมุมใหม่ที่มองช่วยอาจารย์รายการด้วยนะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะทุกความคิดเห็นนะคะมีค่าสำหรับห้องข่าวเทโพสเสมอเลยค่ะแล้วก็จากประเทศไทยนะคะจากเรื่องการเมืองเราข้ามไปดูในเรื่องของกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะกีฬานี้นะคะมุมมนุษยชาติรอคอยค่ะโอลิมปิกค่ะพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024นะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจัดขึ้นสุดยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่จะมีการจัดขึ้นนอกสนามกีฬาค่ะมีการล่องเรือนะคะในแม่น้ำแซนค่ะซึ่งจะมีขึ้นนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะตามเวลาในประเทศไทยโดยจะมีนะคะทัพนักกีฬามากกว่า 7,000 คนเลยค่ะจาก206ชาติเข้าสู่พิธีเปิดทางน้ำในคืนนี้ละค่ะผ่านสถานที่สำคัญกลางกรุงปารีสซึ่งถือว่าเป็นฉากหลังที่สวยมากๆเลยเราไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะมีนักกีฬาจำนวนมากกว่า 7,000 คนจาก206ชาติจะเข้าสู่พิธีเปิดในคืนนี้ทางน้ำโดยจะล่องเรือไปในแม่น้ำแซนเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรผ่านสถานที่สำคัญกลางกรุงปารีสที่เป็นฉากหลังในพิธีเปิดไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารนอตเทอร์ดามพิพิธภัณฑ์ลูฟร์และหอไอเฟลพร้อมมีกล้องจับทุกมุมเพื่อถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกโดยการจัดอันดับของขบวนพาเหรดจะเรียกตามชื่อเรียกของแต่ละชาติในภาษาฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยเองอยู่ลำดับที่184ต่อจากสาธารณรัฐเช็กนอกจากนี้ในส่วนของการแสดงในพิธีเปิดมีการรายงานว่ามีการใช้ผู้แสดงจำนวนถึง 34,000 คนทำการผู้ชมตลอดแม่น้ำแซนคาดว่าจะแตะที่จำนวน 500,000 คนโดยไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้คือการจุดไฟในกระถางคบเพลิงที่ยังคงเป็นความลับตามการรายงานล่าสุดระบุว่าขณะนี้บรรดาราชวงศ์และผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆทยอยเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงดินเนอร์และรับชมพิธีเปิดการแข่งขันที่จะขึ้นณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในคืนนี้โดยมีนายโทมัสวากประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสให้การต้อนรับอย่างไรก็ตามทางด้านของ IOC ได้มีการปรับธรรมเนียมใหม่ที่จะให้ชาติเจ้าภาพครั้งต่อไปเดินขบวนอยู่ท้ายแถวก่อนหน้าขบวนนักกีฬาเจ้าภาพได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าภาพในปี2028อยู่ในขบวนลำดับที่204และปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรดของฝรั่งเศสในลำดับที่205ส่วนระยะเวลาของงานเฉลิมฉลองพิธีเปิดอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงคืนนี้นะคะเที่ยงคืนครึ่งอย่าลืมติดตามค่ะความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกดูพิธีเปิดสุดตระการตากันไปก่อนนะคะกว่า 7,000 ชีวิตเลยทัพนักกีฬานะคะที่จะมาร่วมในครั้งนี้ทัพนักกีฬาของไทยคงไม่น้อยหน้าใครค่ะอ่ะติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจไปช่วยด้วยนะคะมาชมอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของทางไทยเบฟค่ะวันนี้ค่ะมาในชื่อตอนที่ว่าศิรนพพภูบาลศิรการพระภูมิค่ะสิรินพพระภูบาลศิรการพระภูมิเราก็ถอดวิธีคิดออกมาจากตัวตาสัญลักษณ์ในการจัดงานพยายามจะเล่าเรื่องนะครับการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระองค์ท่านนะครับเพราะงั้นด้านหน้าก็จะเป็นพืชผักนะครับที่มาจากโครงการหลวงจะมีงานปีกแมงทับนะครับจะเป็นงานซึ่งพอใครเห็นก็จะระลึกถึงได้ว่าเป็นงานของสมเด็จพระพันปีซึ่งอันเนี้ยเราก็จะให้เห็นความผูกพันในครอบครัวของพระองค์ท่านแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันยิ่งใหญ่นี้ครับ
คนร่วมงานเราจริงๆถ้านับจำนวนคนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก200กว่าคนนะครับมีทั้งช่างดอกไม้ที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งน้องๆที่เป็นนักศึกษาเพราะเนื่องด้วยว่างานที่เราทำเนี่ยหนึ่งมันเป็นงานวิจิตรปราณีตใช้ความชำนาญนะครับใช้ความสามารถของช่างฝีมือดอกไม้ไทยนะครับในการที่เราจะมาแอพพลายทำเป็นงานร่วมสมัยส่วนชิ้นงานแกะสลักด้านหน้าเนี่ยก็เป็นผลงานฝีมือน้องๆ นักศึกษานะครับพวกท่านให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆน้องๆเยาวชนนะครับเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าเรามอบโอกาสนี้กลับไปให้เด็กๆน้องๆเยาวชนเหมือนกันในการทำงานเพื่อถวายพระองค์ท่านในคราวนี้ครับภูมิใจครับภูมิใจมากว่าในผลงานของเราได้มาประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าการเป็นฝีมือของงานคณะกรรมศาสตร์ของเราได้เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนครับนะครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจมากในคราวนี้ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับทางไทยเบฟนะครับในการที่ได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ชิ้นนี้นะครับในการที่จะถวายให้พระองค์ท่านครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณไทยเบฟนะคะสำหรับสกู๊ปดีๆนะคะแล้วก็มีมาให้เราชมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเลยค่ะคุณชมขาทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวทางการเมืองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อัดนำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกการรับชมขอบคุณทุกความคิดเห็นจริงๆค่ะสามารถรับชมได้ย้อนหลังนะคะแล้วก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นกันได้ต่อเนื่องเลยอัดเข้าไปอ่านเข้าไปดูแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณพีทีกรุ๊ปค่ะให้การสนับสนุนข่าวเทโพสต์อย่างดีมาตลอดขอบคุณอีกครั้งนะคะจากหัวใจสำหรับทุกความคิดเห็นทุกการรับชมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะรายการอิสรภาพแห่งความคิดห้องข่าวไทยโพสต์นะคะมีต่อเนื่องเลยแล้ววันจันทร์นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดห้องข่าวไทยโพสต์นะคะยังมีแล้วก็มีการวิเคราะห์การเมืองด้วยแอบกับชิปดังๆค่ะแอบขายของก่อนอย่าพลาดชมนะคะวันนี้อัลลาไปแล้วสวัสดีค่ะ